สวัสดีค่ะพลอยไอมอนนะคะวันนี้24มกราคม2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะพบเบาะแสแรกโมเดลในฐานข้อมูล EEC คาดว่าจะเป็น iPhone SE 3และ iPad Air 5ที่อาจจะเปิดตัวต้นปีถึงกลางปี2022นี้Consomac ได้รายงานข้อมูลเลขโมเดลสินค้าใหม่ออกมานะคะตามที่พลอยขึ้นไว้ให้ดูเลยซึ่งก็จะมีเลข iPhone โมเดลใหม่และเลข iPad โมเดลใหม่ค่ะโดยรายงานระบุว่าเลขโมเดลใหม่นี้นะคะได้ลงทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ว่าอาจจะเป็น iPhone และ iPad รุ่นใหม่ส่วนทางด้าน 9to5Mac นะคะเขาก็ได้คาดการรูปแบบเลขโมเดลของ iPhone เช่นกันคาดว่าจะเป็น iPhone SE 3ค่ะส่วน iPad นะคะเขาก็คาดการว่าจะเป็น iPad Air 5ค่ะiPhone เป็นมือถือที่ขายดีที่สุดในไตรมาส4ปี2021 Canalys รายงานข้อมูลว่า iPhone ของ Apple นะคะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่ขายดีที่สุดในไตรมาส4ปี2021ซึ่งแซงหน้า Samsung ไปแล้วนะคะและเขาก็ยังได้เผยส่วนแบ่งการขายสมาร์ทโฟนประจำไตรมาส4ปี2021ว่าiPhone มีส่วนแบ่งสูงสุดที่ 22% นะคะตามด้วย Samsung ที่มีส่วนแบ่ง 20% ถัดมาคือ Xiaomi นะคะที่ทำได้ 12% Oppo ทำได้ 9% และ Vivo นะคะทำได้เพียง 8% เท่านั้นค่ะรายงานระบุว่า iPhone 13นะคะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมตามคาดค่ะโดยกำลังการผลิตของ Apple เริ่มดีขึ้นสามารถส่งมอบได้ตามความต้องการมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ Apple เนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนและผลกระทบจากโรคระบาดนะคะทำให้สายการผลิตมีปัญหาค่ะและทาง Canalys นะคะเขาก็ได้ออกมาเผยว่าเรื่องปัญหาชิ้นส่วนขาดแคลนจะยังคงมีต่อไปและจะเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี2022นี้ค่ะApple ชี้แจงว่าตัวเลือกอัปเดตความปลอดภัย iOS 14ถูกถอดออกไปเพราะมีให้ใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใช้ iOS 14และ iOS 14.8 อยากอัปเวอร์ชันใหม่นะคะก็จะมีให้อัปแค่ iOS 15ตัวล่าสุดเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีผู้ใช้ iOS 14และ iOS 14.8 ออกมาบอกว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบรายการอัปเดตแล้วนะคะพบว่าไม่มี iOS 14.8.1 ที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตความปลอดภัยมีแต่ iOS 15.2.1 ตัวล่าสุดให้อัปเท่านั้นนะคะจึงไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของระบบหรือ Apple ตั้งใจถอดออกไปกันแน่ค่ะทาง Apple ได้เผยต่อ Ars Technica ว่าตัวเลือกอัปเดตความปลอดภัย iOS 14นะคะถูกถอดออกไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวเลือกอัปเดตความปลอดภัย iOS 14มีให้ใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะหลังจากที่ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 15นะคะก็มีคุณสมบัติใหม่ที่ใส่เข้ามาก็คือตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะซึ่งในเอกสารซัพพอร์ตที่ Apple อัปเดตเมื่อวันที่8ตุลาคมปีที่แล้วนะคะระบุว่าผู้ใช้ iOS 14จะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยต่อไปในระยะเวลา1เท่านั้นซึ่งเป็นการระบุภายหลังจากที่ปล่อย iOS 15ไปแล้วนะคะนั่นเท่ากับว่า Apple นะคะบอกว่ามีคุณสมบัติตัวเลือกอัปเดตซอฟต์แวร์แต่กลับไม่ได้บอกว่าจะมีให้ใช้แค่ช่วง1เท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่านะตอนนี้นะคะถ้าหากผู้ใช้ iOS 14 iOS 14.8 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านะคะแต่สามารถรองรับ iOS 15ได้เมื่อเข้าไปตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็จะพบว่ามีขึ้นแค่ iOS 15.2.1 ตัวล่าสุดให้อัปเดตเท่านั้นค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ Apple จะตัดหูฟังออกจากกล่อง iPhone ทุกเครื่องที่ขายในประเทศฝรั่งเศสเริ่ม24มกราคมนี้เป็นต้นไปย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะคะ Apple ได้เปิดตัว iPhone 12ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ใส่หูฟังและหัวชาร์จมาให้ในกล่องค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการลดขนาดกล่องลงเพื่อประหยัดพลังงานในการขนส่งค่ะซึ่งจะทำให้สามารถขนส่งต่อรอบได้ในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองแต่ด้วยกฎหมายบางประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสทำให้ Apple เนี่ยจะต้องใส่หูฟังมาในกล่อง iPhone ด้วยเนื่องจากกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาได้ระบุถึงเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสมองจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหากผู้ใช้ไม่ฟังเสียงผ่านหูฟังซึ่งในปี2022นี้นะคะมีรายงานจากเครือข่ายมือถือในฝรั่งเศสประกาศให้ลูกค้าทราบว่า iPhone ที่ขายตั้งแต่วันที่24มกราคมเป็นต้นไปตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสนะคะจะไม่มีหูฟังใส่มาให้ในกล่องแล้วหากลูกค้าต้องการใช้งานก็ต้องซื้อเพิ่มเองค่ะแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ Apple ของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็ยังระบุว่ามีหูฟังใส่มาให้ในกล่อง iPhone อยู่แต่คาดว่าหลังวันที่24มกราคมเป็นต้นไปตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสนะคะก็อาจจะมีการปรับข้อมูลใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลนี้ยังไม่ได้มีประกาศยืนยันจาก Apple ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
Apple ปล่อยอัปเดต iOS 15.3 และ macOS Monterey 12.2 version release candidate สำหรับอุดช่องโหว่ Safari ที่ผู้ใช้อาจถูกติดตามประวัติการเข้าเว็บตัวเต็มปล่อยอัปเดตเร็วๆนี้iOS 15.3 และ macOS Monterey 12.2 RC มาพร้อมความปลอดภัยการอุดช่องโหว่ Safari 15ซึ่งเป็นตัวทดสอบตัวสุดท้ายของนักพัฒนาก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ได้อัปเดตกันค่ะ9to5Mac รายงานว่าช่องโหว่ Safari 15ถูกพบโดย Fingerprint JS เป็นช่องโหว่ที่เข้าถึง Index DB ใน Safari ของ macOS และ iOS ได้ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อเว็บไซต์และ URL เว็บที่ผู้ใช้เข้าชมรวมถึงสามารถดูข้อมูลบัญชี Google ของเราได้ด้วยและ9to5Mac ก็ได้เผยอีกว่าเมื่อเข้าเว็บทดสอบช่องโหว่ของ Safari 15ที่ต้องล็อกอินด้วย Google ID พบว่าใน iOS 15.3 RC ได้อุดช่องโหว่นี้แล้วแต่ช่องโหว่นี้ยังพบใน iOS 15.2.1 อยู่คาดว่า Apple จะปล่อย iOS 15.3 ตัวเต็มให้ผู้ใช้อัปเดตกันในสัปดาห์หน้านะคะหากมีอัปเดตเมื่อไหร่พลอยแนะนำว่าให้อัปเดตทันทีเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของเรานะคะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ